สวัสดีครับผมพี่น้องสุปูสุคนครับผมผัดพริกแกงพี่น้องเฮ็ดเด็กมันผัดพริกแกงเดี๋ยวแต่หน่อยสิต้มไก่ไก่ต้มน้ำปลากินผู้เดียวแซ่บๆมึงกันนะไก่สองตัวกุ๊กๆๆอยู่นี่พี่น้องทากน้ำไว้ก่อนเดี๋ยวน้ำเดือดเดี๋ยวสิปาดข้อตะไคร่สิต้มน้ำปลาพี่น้องเดี๋ยวสักครู่นึงพอดีน้องต่อมาพอดีเดี๋ยวมากินกันครับผมแป๊บนึงให้น้ำเดือดก่อนครับผมเปิดนวดแล้วครับพริกแกงโอ้แสบตาพี่น้องเลยสีสันสุดยอดครับพริกแกงใส่ถั่วครับผมเดี๋ยวกินไก่ต้มน้ำปลากันอย่าง้องแม่เด้อเพิ่นนี่ตอนไหนดกขนไก่ให้ตรงตัวข้าวหนึ่งพี่น้องพอดีตรงตัวมากก็ได้ให้จัดการเลยสิต้มน้ำปลาเมื่อตัวพี่น้องแล้วอีก2ตัวสิต้มใส่น้ำไม่ชมมืออื่นสิขัวใส่น้ำไม่ชมมืออื่นเดี๋ยวให้น้องต่อดูขนก่อนล้นก่อนสิต้มน้ำปลาเมื่อตัวพี่น้องเดี๋ยวให้น้องต่อจัดการต้มแล้วสีกินกับเจียวสุดยอดเลยครับผมค่อยติดตามครับผมพอดีเลิกงานมาพอน้องพิมพ์ปึกเลิกงานมาครับไปสอมรถอยู่ร้อยเอ็ดพุ่นไปสอมแมคโครบ่ตัวฮะรถตักแมคโครหรือรถตักเอารถตักกับแมคโครบ่คือกันบ่ฮะบ่ครับรถตักมี4ล้อแมคโครอ๋อรถตักที่มีล้อ4ล้อแมคโครก็คือล้อตะขาบแม่นบ่รถตักถ้าผู้ใดสนใจงานนอกงานในสำหรับซ่อมรถใหญ่ตั้งแต่4ล้อขึ้นไปถึง18ล้อถึงตีนตะขาบก็ติดตัวน้องตัวใดครับผมก็มีทีมงานเพิ่นแล้วก็ลูกพี่เพิ่นที่บ่เห็นมากก็คือบางเที่ยก็ไปซ่อมต่างจังหวัดร้อยเอ็ดยะโสไปแล่นทัวร์ครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวจังมัดมึงครับกัดครับผมฮะพี่น้องข้างน้ำเดือดบบ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 ปุ้ยสุดยอดเรื่องการมาไก่ต้องต่อคั่วเรียบร้อยครับผมสิต้มน้ำปลากันนะจากน้ำเดือดเมื่อกี้น้ำเดือดแล้วเด้อพี่น้องเนาะดังเตาฟืนกันครับผมเดี๋ยวเขาสิใส่เครื่องปรุงมานี่น้ำปลาใส่บ่ใส่เลยแล้วมีแต่บ่บ่ทันใช้บ่ทันใช้ยังเขาต้มแบบง่ายๆสไตล์เขาเลยสีกินกับแก้วน้ำพริกแก้วนั่นล่ะออกเปรี้ยวหวานมันเค็มเนื้อไก่บาดมันหนุ่มอยู่แล้วครับผมน้ำปลาบ่แม่นใส่เมิดกวดเด้พี่น้องต้มน้ำปลานี่กินบ่ได้เด้เอาพอดีเจ้าของครับผมเดี๋ยวค่อยซิมบ่พอดีแนวใดก็เข้าค่อยเติมเอาครับผมแค่นี้แหละพี่น้องต้มโคกก็ใส่จะโคกต้มน้ำปลาก็ใส่น้ำปลากับน้ำตาลครับผมเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันกลุ่มครับผมเดี๋ยวสิกินกับแก้วแซ่บๆพี่น้องเห็นบ่มั่นออกเด้ไก่บ้านเดี๋ยวสิกลัวใส่น้องไม่ชมอยู่อีก2ตัวอยู่นึงสั่นกรอกๆอยู่เอามาจากบ้านบ้านญาบ้านญาของน้องบีบ้านแม่ของน้องตัวญาของน้องพิมพ์เพิ่นจับให้3ตัวพุ่นเพิ่นว่าถ้าเพิ่นบ่ขายสิได้ตัวใหญ่กว่านี้อยู่แต่หน่อยว่าซั่น
พอดีไปยามเพิ่นครับผมไปก็ทำเติบเลยล่ะพอดีเพิ่นจับไก่โทรไปบอกเพิ่นให้เพิ่นจับไก่ให้เป็ดก็หลายอยู่แล้วว่าเป็ดจังมาเอาท่านถ้าอยากกินลาบเป็ดจังไปเอาหลายปลาหนึ่งตัวเดี๋ยวเขาต้มไปสักพักสิต้มตายแหกก็ได้เด้อพี่น้องต้มตายแหกก็คือต้มแบบไว้ไว้ปูไว้ง่ามั้ยเดี๋ยวเฮาก็มาสีกินมันได้อรรถรสความคันที่ความเป็นบ้านๆเฮาเนาะอ่ะเดี๋ยวค่อยติดตามครับผมต้มมันสุกครับผมง่ายๆบ่ต้องต้มบ่ต้องต้มใส่เครื่องปรุงมากมายแต่ว่าเร่งไฟมันสุกเนื้อไก่เฮามันหอมอยู่แล้วครับผมใส่ตอนเอ้ยต้องต่อใส่แค่น้ำตาลกับน้ำปลาสุดยอดพี่น้องน้ำบุกคักแล้ววันนี้อู้สุดยอดเดี๋ยวเราไปตักซิมกันเลยสุกเรียบร้อยซิมน้ำมึงนะต่อพริกเลยพี่นะสุดยอดปะซิมน้ำมั้งว่าจะซิมอยู่เออสุดยอดเลยอ่ะเบาเลยที่แหละมันหอมเบากว่าหน่อยเยี่ยมน้ำเนี่ยออกก้างหนานเนื้อนัวจักหน่อยน้าพี่น้องเนาะครับไก่ต้มน้ำปลาสูตรเล่งด่วนง่ายๆไก่บ้านเฮาสี่กินกับเจ้าพริกผงพี่น้องจวดจาดครับผมเพราะว่ามีเสียงเพลงตะหน่อยบ่ได้ท่ายจบคลิปเพราะว่าเดี๋ยวตะหน่อยเจอลิขสิทธิ์ก็จบนะสุดยอดความแซ่บครับผมครับผมเดี๋ยวแซ่บๆกันง่ายๆวิธีง่ายๆเนาะขอบคุณหลายๆที่ติดตามสวัสดีครับผม